สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องกัปตัน DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดสอบนะครับ Aura Good Cat นะว่าจากในแอปเหมียว EV ที่เราแจกไปเนี่ยนะครับแล้วก็หลายคนประสบปัญหาว่าเอ้ยทำไม State of Health เนี่ยมันลดลงไปเร็วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของรถ Aura Good Cat นะครับที่เขา State of Health ลดลงไปพอสมควรเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเทสกันว่าเมื่อความจุชาร์จกลับเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเสื่อมเหมือนในแอปที่เราโชว์มั้ยนะครับเดี๋ยวเรามาพบเจ้าของรถกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของรถแล้วนะครับแนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับครับผมผมป๊อปนะครับจากช่องป๊อปสไตล์แอนด์ดัดดี้นะครับนะครับเ ชื่อว่าหลายคนน่าจะติดตามคุณป๊อปอยู่นะครับตอนนี้อยู่ในรถ Aura Good Cat เป็นตัว500ครับ500 Ultra นะครับแล้วก็ตอนนี้ไมล์วิ่งมาเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้ไมล์วิ่งมาที่ 21,500 แล้วครับผม State of Health ถ้าจากในแอปเหมียว EV ของเราเหลือเท่าไหร่ครับ State of Health ตอนนี้เหลืออยู่ 87.7 ครับผมState of Health 87.7 แต่ว่าเห็นว่ามันนิ่งที่ 87.7 มาตั้งแต่ตอนที่หนึบประมาณ 19,000 ใช่ครับแล้วมันก็ไม่ลดเลยครับผมแล้วตอนนี้ก็มือ21,590นะครับก็ยังอยู่ที่เท่าเดิมนะครับแต่ว่าช่วงแรกลดเร็วเร็วมากครับแล้วในกลุ่มตอนนี้ครับคนที่ลดเยอะที่สุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ฮะก็จะใกล้ๆผมนะประมาณ 87-86นะก็คือ80ปลายๆนี่แหละครับแล้วก็อาการน่าจะคล้ายๆกันก็คืออาจจะนิ่งๆไปแล้วไม่ได้ลดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไม่แน่ใจครับเขาไม่บ่นเพิ่มเขาไม่บ่นเพิ่มเขาชินแล้วนะครับเขาชินแล้วไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูนะครับก่อนที่เราจะไปทดสอบเนี่ยนะครับก็ถามเจ้าของรถก่อนว่าในขณะที่ State of Health มันลดลงไปเหลือที่ 87.7% เนี่ยการขับขี่ของเราระยะทางที่มันเคยทำได้เรารู้สึกว่ามันลดลงไปไหมคือตอนที่ออกใหม่ๆนะครับมีเคยจับระยะไว้ว่ามันได้ประมาณ4นิดๆครับครับนะแล้วก็หลังจากนั้นไม่ได้จับแล้วคือมาเริ่มสงสัยอีกทีนึงเนี่ยตอนที่เข้าไปอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็เช็คกันว่าสเตตัสอัพเพลมันลดตั้งแต่ประมาณเดือนเมษามาเนี่ยก็เลยจับระยะมาตลอดนะครับแล้วก็ระยะที่ได้ในการจับเนี่ยก็คือเอาเวลาเราชาร์จเนี่ยก็จดเลขไมล์ไว้แล้วก็รีเซ็ตแล้วก็เอาการชาร์จครั้งหน้าเอามาหารเฉลี่ยกับเปอร์เซ็นต์แบตนะครับตอนนี้ก็ 1% ก็ยังตกอยู่ที่ถ้าเกิดขับช้าก็ประมาณ4ยังประมาณ4อยู่ช้านี่คือความเร็วเท่าไหร่ฮะช้าก็ประมาณ80ครับประมาณ80-90นะครับขับในเมือง80-90ไม่เร่งไม่กระชากนะครับก็คือได้400กว่าประมาณ400กว่าก็คือระยะใกล้เคียงกับตอนที่เราออกรถใหม่ๆเลยใช่ครับครับคือในด้วยส่วนตัวของผมนะผมว่ามันระยะมันยังไม่ได้หายไปมากจนรู้สึกได้โอเคครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันเหลือ87จริงๆเนี่ยระยะมันต้องหายแบบชัดเจนเลยนะประมาณเกือบ10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยใช่มั้ยครับใช่ครับ10%มันก็ต้องหายไป50โลละใช่มั้ยฮะแล้ววันนี้แบตเตอรี่ตอนนี้เราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้เหลืออยู่ที่ 51% ครับ 51% นะครับก็51% แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ PTT EV ที่พัฒนาการนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิ่งไปเชียงใหม่กันได้ครับ ไม่ไหวแล้ว 50% นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนเราแพลนน้อยเดี๋ยวเราจะไปที่นาเกลือนะครับนาเกลือแล้วก็ไปชาร์จที่ PA Volta นาเกลือนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบยังเหลืออยู่พอสมควรแหละตรงนั้นเราจะวิ่งวนแถวๆนั้นเอาให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองชาร์จกันดูจ้าไปกันเลยตอนนี้เราวิ่งมาใกล้จะถึงที่หมายแล้วนะครับแต่แบตเนี่ยก็ยังเหลือประมาณ 14% แต่ว่าตัวนี้นะของ Aura Good Cat เนี่ยเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับพอต่ำกว่า 15% นะมันจะลิมิตความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน110นะครับนี่นะครับเร่งสุดแล้วนะนี่เหยียบสุดแล้วนะครับได้เท่านี้เองแต่จากศูนย์มาเนี่ยเหยียบได้ปกติแต่ว่ามันจะมาตันที่110เราเลยสถานีชาร์จมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้แบตเตอรี่ยังเหลือ11% เลยนะครับเดี๋ยวเราจะวนแถวนี้ก่อนนะโปรเจกต์เผาแบตนะครับโปรเจกต์เผาแบตเดี๋ยวเราจะเผาเอาให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วเราจะช่วยกันเข็นเข้าให้เราจะเข็นเข้าปั๊มกันนะไม่ขนาดนั้นแต่ตอนนี้นะครับเราเหลือ 7% แล้วนะแต่เราปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเมื่อกี้อยู่อีโคมันยอมให้ขึ้นไปถึง157-158เหมือนเดิมนะครับแล้วตอนนี้ที่ 4% นะครับหลังจากที่มันปรับมาเป็น Eco ให้อัตโนมัตินะตอนแรกเราบอกว่าไม่ล็อกความเร็วใช่ไหมแต่ตอนนี้มันล็อกความเร็วแล้วครับให้ไม่เกิน60เรามาถึงจุดชาร์จแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลือ 3% นะตู้ว่างครับตู้ว่าง
ตัวเสียไหมโอ้ไม่เสียครับพี่เองไว้ใจได้เอาฝั่งไหนดีครับเลือกเอาเลยจอดตรงกลางเลยเดี๋ยวเราจะไปชาร์จแล้วนะครับเหลือ 3% นะแล้วก็ที่หน้าจอเหมียว EV นะครับก็เหลือแบตเตอรี่ 2.9% นะครับตอนนี้มันเริ่มชาร์จแล้วนะครับที่แอป PA Volta ก็เริ่มชาร์จแล้วเดี๋ยวเราจะปรับไปหน้าของแอปเหมียว EV นะครับเริ่มชาร์จแล้วพอเสียบชาร์จปุ๊บมันขึ้นมา 3.6% เลยเรามีการบันทึกหน้าจอของเหมียว EV ไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปวิเคราะห์กันนะครับว่าแบตเตอรี่มันจะเป็นยังไงนะเราจะพักอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องเอาให้เต็มร้อยเลยนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอว่ามันจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันจะได้ออกมากี่กิโลวัตต์อาวเวอร์นะครับเราเดี๋ยวเรามาคำนวณกันว่าแบตเตอรี่มันจะเสื่อมหรือไม่เสื่อมนะครับตอนนี้เราชาร์จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เต็ม 100% แล้วนะเดี๋ยวเราดูนะครับเต็ม 100% นะครับแบตเตอรี่เนี่ยเข้ามาที่60.383 กิโลวัตต์อาวเวอร์แล้วก็เมื่อกี้เรามีอยู่ในรถแล้วเนี่ย 3% นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในรถก่อนฝนตกนี่นะเราได้ทำการบวกมาแล้วนะครับแบตที่เข้ามาในรถเราเนี่ยนะครับไฟฟ้าที่เข้ามาในแบตเราเนี่ย 60.8 กิโลวัตต์อาวเวอร์แล้วก็ไอ้ 60.3 ใช่ครับครับแล้วก็มีอยู่ในรถอยู่แล้วนะครับที่เหลือไว้เนี่ย 1.8 กิโลวัตต์อาวเวอร์นะครับรวมกันก็เป็น 62.1 กิโลวัตต์อาวเวอร์นะครับเราคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้แบตเตอรี่ที่เข้ามาเนี่ย 98.41 กิโลวัตต์อาวเวอร์ซึ่งตัวเนี้ยถ้าจะให้หักในเรื่องของการลอสของระบบหรืออะไรเนี่ยตีลอตีซะว่าที่ประมาณ 98% ก็ได้นะครับหน้าจอเหมียว EV เดี๋ยวเราดูหน้าจอเหมียว EV หน่อยซึ่งหน้าจอที่เหมียว EV เนี่ยมันก็จะโชว์ว่า 87.7 ใช่ไหมครับซึ่งของที่เราคำนวณได้คือ 98.8 นะตีซะ 98% มันต่างกันอยู่ 11% เลยทีเดียวนะครับก็ถ้าถามว่าสรุปนะครับว่าแบตเตอรี่เสื่อมไหมเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันก็มีเสื่อมบ้างเล็กน้อยเพราะว่าคันนี้เนี่ยวิ่งมาเนี่ยนะครับไมล์คือ 21,744 แล้วนะครับแล้วก็ปีแรกนะครับอันนี้ก็คือใช้มาประมาณกี่เดือนนะครับใช้มา7เดือนครับ7เดือนแล้วนะครับก็เกือบปีแล้วนะก็แบตเสื่อมลงไปเนี่ยประมาณ 1% กว่า 2% เองถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้านะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะพอสรุปได้แล้วว่ามันไม่ได้เสื่อมตามในแอปที่โชว์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมาคำนวณหรือมาคิดต่อไปนะครับก็คือว่าค่าตัวนี้เนี่ยเขาเอาตัวเลขหรือเอาค่าพารามิเตอร์อะไรบ้างนะครับมาคำนวณมันถึงออกมาเป็นเลขตัวนี้เนาะจบไปแล้วนะครับกับการทดสอบนะครับการวัดค่า State of Health แบบแมนนวลของเรานะครับก็ถามก่อนถามเจ้าของรถก่อนว่าผลที่ออกมาเนี่ยเป็นไปตามที่เราคาดไว้ไหมหรือว่ายังไงครับเป็นไปอย่างที่คิดไว้ครับก็ที่บอกว่าเก็บระยะมามันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับผมแต่ในตัวเลขที่มันโชว์มันก็เลยทำให้เกิดความกังวลนะแต่วันนี้ถ้าได้ทดลองแล้วก็สบายใจขึ้นระดับหนึ่งก็จากที่เราทดลองนะครับก็แบตเตอรี่เนี่ยความจุมันลดลงไปแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ 98% มันไม่ใช่ 87% เหมือนอย่างในแอปที่โชว์นะครับทีเนี้ยต้องบอกว่าแอปที่โชว์เนี่ยมันก็คือเป็นค่าเดียวกับตัวเครื่องวัดของที่ศูนย์ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เขาเอามาคำนวณเนี่ยมันมีอะไรซึ่งตรงเนี้ยเราต้องบอกว่าเราคงไม่รู้หรอกเพราะว่าอันนี้อยู่ที่คนที่เขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่าก็ขอให้มั่นใจได้ระดับนึงแล้วว่าตัวเลขที่มันโชว์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เสื่อมตามนั้นแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกในหลายๆคลิปนะครับว่า State of Health เนี่ยมันเป็นค่าที่ไม่ใช่เป็นค่าที่เราจะมาเห็นได้ง่ายๆเพราะว่าตัวนี้มันมีพารามิเตอร์เยอะมากในคลิปเก่าที่ผมเคยพูดนะครับมันจะมีค่าต่างๆในการมาคำนวณมากนะครับอย่างน้อยก็มั่นใจแล้วตอนนี้นะครับก็ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณป้อมมากเลยนะครับอยู่ไปเราทั้งวันเลยนะครับก็ให้ฝากช่องไปติดตามช่องคุณป๊อปได้ที่ช่องStyle and Daddy นะครับก็จะมีสาระเกี่ยวกับเรื่องของ Oracle Cat นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์พาลูกเที่ยวอะไรประมาณนี้ครับผมใครอยากรู้ว่าเด็กลูกพาลูกสักประมาณ5ขวบใช่ครับไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็มาดูช่องคุณป๊อปด้วยก็ได้นะครับจะดูเรื่องของ Oracle Cat ก็ได้แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับ